ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จขาไขว่หลวงพ่อจงวัดตะต่างนอกปีพุทธศักราช2504พระสมเด็จขาไขว่หลวงพ่อจงวัดต่างนอกปีพุทธศักราช2504ออกที่วัดสุนทรารามโดยหลวงพ่อจงสร้างและปลูกเสกเพื่อหาเงินสร้างพระอุโบสถวัดสุนทรารามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัตโนประวัติหลวงพ่อจงท่านมีนามเดิมว่าจงกำเนิดมาในตระกูลชาวนาในท้องที่ตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด3คนโดยบิดามีนามว่ายอดมารดามีนามว่านางขิบสำหรับวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อจงนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ผ่านพ้นมานับ100ปีจึงไม่ได้มีหลักฐานในการบันทึกที่เด่นชัดเป็นแต่ที่ระบุไว้ใจความว่าท่านได้ถือกำเนิดในต้นสมัยรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีณวันพฤหัสบดีเดือน4ปีวอกอันเป็นวันขึ้น8ค่ำที่ตรงกับวันที่6เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2415และด้วยเวลานั้นยังไม่มีการใช้ชื่อนามสกุลจึงไม่ได้มีการระบุชื่อนามสกุลของท่านไว้อุปนิสัยของเด็กชายจงซึ่งเป็นบุตรชายคนโตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการเข้าวัดติดวัดชอบไปที่วัดมากกว่าไปเที่ยวเตะตามประสาวัยดังนั้นเมื่อครบอายุอุปสมบทในปีพุทธศักราช2435โยมบิดามารดาจึงได้จัดพิธีอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดหน้าต่างในที่พำนักอยู่โดยมีพระอุปชาสุนวัดบางปะหมอจ่าวาดวัดบางปะหมอเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อินจ่าวาดวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์พระอาจารย์โพจ่าวาดวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าพุทธสโลหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อจงได้ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนวิชาการต่างๆที่พระภิกษุพึงจะต้องเรียนรู้เท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้นณวัดหน้าต่างในต่อมาท่านก็ได้ไปเรียนวิชากรรมฐานกับพระอาจารย์หลวงพ่อปั้นวัดพิกุลซึ่งหลวงพ่อปั้นแห่งวัดพิกุลนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเป็นพระมหาเถระฝ่ายอรัญวาสีผู้ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งมันศึกษาและภาคเพียรด้วยอิทธิบาทอันแก่กล้าเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสิกขาและพระปริยัติธรรมอีกทั้งหลวงพ่อจงท่านมีความสนใจศึกษาพระเวทวิทยาคมท่านได้ศึกษาพระเวทวิทยาคมจากพระครูโพจ่าวาดวัดหน้าต่างในกล่าวกันว่าท่านยังเดินทางมาศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาสุดยอดพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่มีวิชาอาคมเข้มขังที่นี่ท่านได้พบกับศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันคือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วซึ่งต่อมาท่านทั้ง3กลายเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสงครามอินโดจีนอีกทั้งหลวงพ่อจง
ท่านมักไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนวิชากับสหธรรมิกของท่านอยู่เสมอนั่นก็คือหลวงพ่อปานวัดบางลมโคและหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดซึ่งทั้ง3ท่านก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันก็คือหลวงพ่อสุนแห่งวัดบางปะหมอตลอดเวลาในชีวิตของหลวงพ่อจงท่านมีความเมตตาต่อทุกคนไม่เลือกชนชั้นวรรณะใครทำผิดท่านมักอบรมสั่งสอนด้วยเมตตาธรรมสำหรับเรื่องพิธีพุทธาภิเษกต่างๆหลวงพ่อก็มักจะได้รับอาราธนานิมนต์ไปร่วมปลุกเสกอยู่เสมอวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2508หลวงพ่อจงได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายสิริอายุได้93ปี72พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่